วัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งครับของการเดินทางในประเทศเวียดนามนะครับก็นี่คืออยู่ที่เซินไดเติงซินหยัดนะครับก็สนามบินตันซันคนไทยบางทีก็จะอ่านตันซันนุตอะไรตันซันนัตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าขออภัยกล้องมือถือเป็นฝ้านิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เป็นร้านเบเกอร์คิงนะครับฝั่งตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นจะเห็นไกลๆตรงรถบัสนั่นจะเป็นรถบัสสาย152นะครับที่ไปเจอเบนทันหรือว่าตลาดเบนทันนะครับถ้าเรามาจากรถ152นะครับมาจากตลาดเบนทันนะฮะมาถึงที่นี่เขาจะมาจอดตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเขาจะไปจอดเทอร์มินอลโดเมสติกในประเทศก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับให้มาจนสุดสายคนขับลงจากรถเนี่ยถึงจะลงแล้วคือพอเขาไปจอดโดเมสติกส่งคนแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยวกลับออกมาดูเหมือนออกมานอกสนามบินอีกทีอย่าตกใจเพราะเขาจะเลี้ยวเข้าอีกประตูหนึ่งนะก็พอมาถึงจอดคนขับลงแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับร้านเบอร์เกอร์คิงเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปชั้น2จะไปเขียนว่าดีเนี่ยดีภาษาเวียดนามแปลว่าไปนะครับ departure นะครับก็จะขึ้นไปชั้น2นะครับบันไดเลื่อนอยู่ด้านนู้นนะนี่ครับอย่างที่คนเวียดนามเนี่ยเขาลากกระเป๋าไปนะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมจะซูมไปนะครับตรงนู้นที่เป็นหน้าร้านป๊อปอายตรงด้านนู้นเนี่ยจะเป็นท่าขาเข้านะครับเวลาเราเข้ามาจากเมืองไทยเนี่ยนั่งเครื่องบินมาจากเมืองไทยเราจะมาลงตรงนี้หรือมาจากที่อื่นจะมาลงตรงนี้นะครับซูมกลับมาครับกล้องมันเลนมันเป็นรอยนะครับต้องขออภัยจริงๆมันเป็นพ่อป้านะฮะก็ตรงนู้นน่ะที่มุงๆกันนะครับพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยให้เลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวามีแท็กซี่มาชวนมีรถตู้มาชวนมีอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะครับถ้าจะมาขึ้นรถไปที่ตลาดเบนทันนะครับก็มาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนู้นนะครับเลยที่คนถือป้ายไปเนี่ยนะครับเห็นรถบัสเนี่ยครับอันนี้จะเป็นรถบัสสาย152นะครับไปตลาดเบนทันภาษาเวียดนามเรียกแซบิสนะฮะแซบิสนะฮะราคาค่าตั๋วก็ 5,000 ดงนะครับแต่ว่าถ้าเราสะพายกระเป๋าใหญ่เนี่ยสายนี้เขาบางทีเนี่ยเขาจะเก็บตังค์เราเพิ่มอีก 5,000 นะฮะก็เป็น 10,000 ดง 10,000 ดงก็ประมาณ 15-16 บาทตอนนี้เป็น16บาทมั้งครับค่าเงินไทยตกนะผมถ่ายกลางเดือนสิงหาคม58นะครับค่าเงินไทยตกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าประมาณ15บาทเข้าถึงเมืองเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงลงเบนทันแล้วนะครับก็เราก็มองหาร้านแมคโดนัลด์นะครับกับสวนสาธารณะอยู่ตรงด้านนู้นนะครับแล้วก็เดินไปนะครับไปทางร้านแมคโดนัลด์นะฮะเห็นสูงๆแล้วก็เห็นสวนสาธารณะนั่นก็จะไปที่ถนนฟาร์มหมูเหลาแล้วก็ย่านแบ็คแพคนะครับนะฮะย่านแบ็คแพคเนี่ยโดยมากก็จะอยู่ที่ถนนบุยเวียนซึ่งอยู่ขนานกับฟาร์มหมูเหลาอีกทีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลลายแทงการเดินทางนะครับเที่ยวเวียดนามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันอันนี้ข้อมูลการเดินทางจากสนามบินเติงซินหยัดนะครับหรือคนไทยจะเรียกตันซันนัตนะฮะแต่ว่าอ่านเติงซินหยัดนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ